ีค่ะพวกเราโหงานมหากรกับช่วงลีเจนซีวันนี้เรามาเปิดแบบข้ามประเทศกันบ้างเออไปประเทศไหนคะวันนี้วันนี้เราจะไปประเทศญี่ปุ่นค่ะวีซ่าลงที่ญี่ปุ่นนะคะถึงอ่ะฉันไม่ค่อยแบบติดตามญี่ปุ่นมานานมากแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่เจนชั้นรุ่นแล็บเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเจนชั้นเหรอมึงเจนเดียวกันค่ะก็ถามว่ากูไม่ยินดีค่ะไม่ก็คือว่าตอนฉันเด็กๆฉันมีความรู้สึกว่าชอบดูซีรีส์ญี่ปุ่นฟังเพลงญี่ปุ่นไหมไม่เคยยังไม่เคยฟังเลยเพลงญี่ปุ่นนะโอ้ญี่ปุ่นก็ไม่เคยฟังว่ะส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักแต่จีนแต่เกาหลีใช่จีนกับเกาหลีใช่แต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นซีรีส์เป็นหนังมากกว่าเป็นอนิเมะเออเป็นอนิเมะก็ได้อ๋อแล้วก็มีนี่ไงที่กำลังดังอ่ะของโตอะไรที่แบบเนอเนอเนอหรือดังใน TikTok อ่ะอันนี้ร้องแบบหลบลิขสิทธิ์เออมาชาติเกียนอันนี้ชื่อวงอะไรคะอันนี้ชื่อวงนิจูค่ะน้องคือน้องเล็กของค่าย JYP อ๋ออยู่ JYP ยังแต่เขาปล่อยเพลงเอาเป็นเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงพี่มันจีบ JYP พี่นั่งอยู่เนี่ยมันน่ะพี่สุดเอ้ยมึงอย่าพูดตีกันมึงพูดตี JYP ก็ก็อตเซ่ก็เซเว่นแต่ว่าคือที่งงก็คือว่าเขาเป็นวงญี่ปุ่นหรอเป็นคือเขาจัดประกวดที่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กฝึกของที่ญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นที่ฝึกที่เกาหลีมาแข่งกันเพื่อคัดหาวงเขาบอกว่าจะทำเป็น global global girl group ก็คือไปหลายประเทศแต่ว่าตอนนี้น้องเปิดที่ญี่ปุ่นก่อนใช่แล้วน้องก็มีข่าวลือนิดนึงว่าน้องกำลังจะเดบิวต์ที่เกาหลีแล้วเธออันนี้เป็นฟิลเหมือนคล้ายๆไอBNK48 ป่ะคล้ายๆป่ะหรือไม่ใช่ไม่อันนั้นคือเหมือนฟิลขายลิขสิทธิ์ให้แต่ละประเทศเพื่อให้ใช้ชื่อเขาใช้เพลงเขาแปลงเป็นเพลงของประเทศต่างๆแต่นี้แค่มีการแข่งขันมีการแข่งขันเราให้เป็นวงของเขาเลยโดยตรงซึ่งวงเกิร์ลของอันนี้เกิร์ลกรุ๊ปนะบอยกรุ๊ปกำลังจะมาเป็นโปรเจกต์ต่อไปของญี่ปุ่นเลยยาวของจะไปพี่เหมือนเดิมแล้วผู้ชายญี่ปุ่นหล่อนะเอาดีๆใช่ช่วงนี้คือแล้วมึงมองหน้าอย่างนี้คืออะไรไม่ฟินไม่ฟินฟินหล่อเราไม่ฟินหล่อเดี๋ยวเธอจะขายเธอทีหลังฉันฟินไต้หวันโอเคเดี๋ยวฉันจะเปิดญี่ปุ่นเธอดูทีหลังนะคะโอเคน้ำมาเราเริ่มที่ของน้องก่อนเลยชื่อเพลงว่า Paradise ไปค่ะเราไปขึ้นสวนสวยกันโอ้โหเปิดมาก็ฟิลดอกบัวแม่แต่ว่าเป็นแฝดเก้าแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยกูแยกใครไม่ออกเลยมุ้ยไห่ปลาน้องสวยมากตายห่าจุดโฟกัสกูไห่ปลาสวยชิบหายโหเฮ้ยมันใจนะว่าญี่ปุ่นจริงเหมือนเกาหลีเหรอใช่หรือด้วยความที่โปรดักชันเป็นเกาหลีก็เลยแบบก็มีฟีดน่ารักมากเลยอ่ะเจ้าหญิงมากเลยอ่ะดูลูกคุณเออดูลูกคุณน้องผมฉันน่ารักจังโอ้โหโอ้โหอันนี้กูแยกใครไม่ออกเลยทรงนี้ชุดนี้เหมือนว่าเหมือนมากอ่ะเหมือนคนเดียวกันเลยหรือคนเดียวกันไม่ใช่9คนแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยโอ้โหเย็ดตุ๊กตาบาร์บี้เขาหน้าเหมือนกันมากเออมึงเจออย่างนี้กูกลัวอยู่นะเนี่ยกูแยกใครไม่ออกเนี่ยอ่ะอันนี้ไม่เหมือนแล้วอันนี้เหมือนแล้วจังเลยอ่ะเบาเบาแต่สวยอย่างเงี้ยเพลงอ่ะหนาท่าถึงกันแดดน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยผีเสื้อผีใจนี่อุ้ยกูชอบท่าเต้นมากเ
ตัวเหมือนกันเลยใช่ถ้าความสูงเท่ากันนี่กูนึกว่ากระจกอ่ะเนี่ยโอ๊ยชุดผมน่ารักมากเลยฉันจะเอาสีนี้ทำสีนี้อยู่คล้ายๆกันสีจีน่ารักจังเลยอ่ะแค่น้องผมเสร็จก็เธอเฮ้ยน่ารักหมดเลยแบบแล้วชุดผมน่ารักมากเลยชอบซีจีซีจีน่ารักเนาะซีจีแบบมีความแบบทั้งกันตูนแล้วก็มีความเสมือนจริงอะเราดูชุดอากาศเหมือนไปผจญภัยเนาะชุดน้องก็เหมือนแบบเดินป่าอะไรเงี้ยแบบฟิลผจญภัยน่ารักจังโอ้โหลีดมือชัดเลยกระเทยต้องชอบเล่นเงาสวยด้วยมันแบบเพราะว่ามือน้องเห็นชัดมากเลยอ่ะจริงโทดีพาราไดซ์ของจริงค่ะงานดีมากงานสดใสงานดีสดใสมากงานซีจีปังโหเปิดมาตอนแรกก็อึ้งแล้วนะกับลีดมือเขาอ่ะลีดมือไม่พอแฝดก้าวอีกต่างหากเออจริงเขาได้อินสปิเรชันมาจากไหนวะกูอยากอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่มันแกพอลองดูแบบใน MV คร่าวๆนะคือมีบางฉากที่อยู่ในฉากของ MV น้องมาตลอดแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบการแบบรวมโมเมนต์ต่างๆมาเพื่อเป็นเพลงนี้หรือเปล่าก่อนที่น้องจะไปเดบิวต์ที่เกาหลีอะไรอย่างนี้คิดว่าอาจจะประมาณนั้นเพราะว่าหลายฉากคือมันคือฉากใน MV อันเก่าๆน้องหมดเลยก็อาจจะเป็นรวมโมเมนต์น่ะใช่แต่ผมน่ารักมากเลยอ่ะแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนคนญี่ปุ่นเลยหรอใช่หน้าเหมือนคนเกาหลีฉันยังถามโมยแล้วแบบใช่หรอแต่น้องมีลูกครึ่งแค่คนเดียวที่เหลือญี่ปุ่นแท้จริงหรอลูกครึ่งอะไรอ่ะหน้าเป็นพาร์ทฝั่งยุโรปอ่ะยุอาจจะออสเตรียจากญี่ปุ่นมั้งที่เหลือญี่ปุ่นหมดเลยไม่มีผสมเกาหลีอะไรเลยป้าคนที่เธอบอกแห่ปลาสวยไม่ใช่เดี๋ยวบอกว่าญี่ปุ่นแท้นะเนี่ยญี่ปุ่นแท้เฮ้ยเหมือนเกาหลีมากหน้าเหมือนลูกครึ่งเลยแต่ก็หน้าเหมือนลูกครึ่งจริงนั่นญี่ปุ่นแท้เลยนี่น้องคนนี้นะคนนี้คือลูกครึ่งอะไรนะอีกทีน่าจะออตาถ้าจะไม่ผิดแต่ก็มีความน่าลูกครึ่งอยู่แล้วน้องเป็นมังเน่ของวงอุ้ยอายุเท่าไหร่เองน่ะมักเน่น่ะน่าจะแบบ 2,000 นู่นละมั้งน่ารักมากแต่ฉากอะไรก็สวยนะฉากอะไรโอเคเลยอ่ะใช่ฉันชอบ 4G มากชอบ 4G ดูสดนี่แน่น้องคนนี้น้องไฮปลาเธอน้องเขาเมนแลมนะจริงเหรอใช่หน้าเหมือนเมนแลมเลยมือหน้าหวานละบุญตุ้นมากฉันชอบนะการที่แบบมันแต่งตัวเป็นฝาแฝดแล้วฟีลเหมือนถ่ายตรงกระจกอ่ะจริงเฮ้ยคือถ้าอย่างที่เธอบอกเหมือนกันถ้ามองแค่คนแรกสองคนแรกอ่ะอาจจะแบบนึกว่ากระจกใช่เฮ้ยแต่ชุดขาวนี่น่ารักมากชุดขาวน่ารักชุดขาวฉันชอบ 4G ตรงนี้มากใช่ไหมแล้วน้องผมสั้นสีชมพูคนนี้ก็น่ารักด้วยแบบเห็นแล้วน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะตาแป๋วแหววตาแป๋วแหววตาแป๋วแหววมันน่ารักมากแบบท่าเต้นก็ดูไม่ค่อยยากนะแม่นะใช่ไหมแบบเน้นหลีดมือซะมากกว่าหลีมือจริงหลีมือจริงมือจริงค่ะโดยเฉพาะท่าตอนจบอ่ะกูเต้นแต่กีฬาสีโรงเรียนกีฬาสีโรงเรียนเลยเหรอมาเป็นไงชอบนะสดใสมีความสดใสน่ารักมีความพาราไดซ์พาราใจของจริงพอไปโผล่นู่นโผล่นี่ก็ด้วยความที่ภาษาญี่ปุ่นกับเกาหลีมันเวลาพูดอ่ะมันจะออกเสียงคล้ายๆกันด้วยปะมีบางคำนี่แบบว่าจับเดียวกันแล้วแปลเป็นความหมายเดียวกันแล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นอ่ะฉันก็จะไม่เกาหลีนะใช่ฉันก็จะก็เกาหลีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเทสต์สไตล์การแต่งตัวต่างๆก็แบบเปลี่ยนไปด้วยไม่ได้แบบว่าเป็นคะแนนยูนิฟอร์มที่เหมือนกันขนาดนั้นน่ารักโอเคคลิปนี้มีแต่คำว่าน่ารักมีคำว่าน่ารักค่ะคนน่ารักจริงโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็ subscribe กดจริงจริงให้พวกเราอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็กดเอานะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงกันสำหรับใครอยากให้รีแอควงไหนสัญชาติไหนประเทศไหนต่างดาวนอกโลกก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวยังไงก็ไปเกือบๆแล้วนะไทยก็มีแล้ว
เกาหลีก็มาบ่อยญี่ปุ่นก็เราก็เริ่มแล้วเหลือจีนละแหละมีแนะนำไหมใครมีวงจีนอยากขายก็ว่ามาละกันช่วงนี้แม่จีนกำลังมาอยากให้รีแอคพวกไหนก็อยากไปเป็นแม่จีนกับเขาบ้างเฮ้ยมีอยู่นะมีตังหรอฉันก็เริ่มมีแล้วนะช่วงนี้ก็ติดซีรีส์จีนนะช่วงนี้มีลูกให้เลี้ยงแล้วเหรอแม่จีนมีลูกให้เลี้ยงยังยังไม่มีตังเลี้ยงลูกอยากเลี้ยงแต่ยังไม่มีตังค์ยังไม่มีตังค์ให้เลี้ยงหรือจะไปสายยุโรปอเมริกาก็มาก็น่าสนใจนะยุโรปอเมริกายังไม่เคยเลยไม่เคยไปขนาดหรือว่าจะเป็นซีรีส์รายการมูมินอะไรก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยทำตามสัญญาใช่โอเคค่ะให้สัญญาหนึ่งสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ